ให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มีอะไรปรากฏเลยอ่ะมันเป็นธรรมชาติหมดทุกอย่างแม้กระทั่งการที่จะไปรู้ว่าอันนี้กำลังขยับหรือไม่ขยับไอ้ตัวนั้นมันก็ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของมันที่มันไปรับรู้มันเป็นของมันเองตอนแรกไอ้รู้นั่นเราไปควบคุมมันเราไปนั่นมันพอเราปล่อยได้ปั๊บมันเป็นของมันเองเลยทีเนี้ยแบบเราไม่ต้องสั่งมันยืนยามแล้วถึงเวลามันรู้ของมันทันทีหน้าที่ของมันเป็นยามนะแค่นั้นแหละแล้วก็จบเลยจบสักทีน่ะดวงตาเขาบอกจบสักทีแล้วปะเง้วไม่ยอมจบอ่ะทีนี้ถ้าเข้าใจธรรมชาติหมดเนี่ยจบของทุกคนจบอย่างโยมนั่งก็จบแต่ทีนี้ไปค้นหาอะไรที่มันผิดหวังอ่ะมันไม่เลยไม่สมหวังไงมาที่มันไม่มีอ่ะอันนี้มันมีแค่นี้มีแค่นี้เอาแค่นี้แล้วมันจะเกิดอะไรต่อไปก็เรื่องของมันนะดวงตาบอกอะไรว่างอะไรข้างในข้างนอกอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันเหมือนกันหมดหลวงตาว่างข้างในข้างนอกไงนิมนต์อีกทีเถอะไม่ต้องไปแล้วแล้วแล้วกล้องเสียงกล้องยังไม่ว่างเปล่ามันก็โง่เรื่องของมันน่ะมันธรรมชาติของมันเป็นธรรมคือไม่ไปยึดมันนะพูดถึงว่าแค่รู้คือมันมีความรู้สึกว่ามันถ้าเผื่อเราไปยึดนะว่ามีรู้แล้วไปยึดไอ้ความว่ามันมีความว่างเปล่าไอ้นั่นมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องวางมันเฉยๆมันไม่รู้แบบเก่าด้วยมันเพียงแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บไอ้รู้มาทันทีรู้มาทันทีแล้วก็รู้ก็หายไปและเดี๋ยวมีอะไรเกิดไอ้รู้ก็มาเองอย่างเงี้ยที่หลวงตาว่าสติอัตโนมัตินั่นน่ะมันเกิดของมันน่ะสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเราบอกไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่เราก็ยังทำอยู่สมาธิเพราะมันเคยทำมันผิดไหมครับหลวงตาทำสมาธิเนี่ยผิดไหมถ้าเราปรุงแต่งอะไรโดยรู้มันไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันรู้อยู่มันเป็นรู้งั้นถ้าปรุงแต่งโดยรู้มันไม่เป็นปรุงแต่งแต่เป็นรู้มันก็เลยไม่ผิดอะไรแต่ถ้าไม่เป็นรู้ไม่เป็นหลงปรุงแต่งอันนี้มันผิดงั้นเราเป็นรู้ซะแล้วคือรับรู้ตามธรรมชาติมีอะไรก็รับรู้ตามธรรมชาติมันจะไม่ตายอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะตอนนี้อยากจะทดลองอะไรก็ทดลองไปเถอะเพราะว่าไม่ยึดแล้วสิ้นยึดแล้วอยากจะเล่นอยากจะเข้าฌานอยากจะเล่นอภิญญาอยากจะอะไรทำพลังทำอะไรทำได้สารพัดเลยเพราะว่าสิ้นยึดไปแล้วสิ้นยึดแล้วปรุงแต่งได้แล้วแต่ปรุงแต่งแบบไม่ยึดเพราะว่าเป็นของเล่นเป็นกีฬาไม่รู้จะทำอะไรก็ว่าก็เล่นไปเถอะแต่ไม่ยึดแล้วเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นกีฬาเล่นเป็นกีฬาจนกว่าจะแตกดับไปเมื่อกี้ที่ท่านพูดบอกว่ามีสติใช่ไหมฮะมีสติเนี่ยก็ไม่ให้ไปยึดว่ามีสติให้แค่รู้แค่ว่ามีสติแล้วก็เฉยไปก็วางไปตอนแรกไปควบคุมมันแต่ทีนี้พอเรารู้ปั๊บปล่อยรู้ได้ทีนี้มันไม่ต้องควบคุมละมันไปของมันเองไอ้ตอนแรกไม่รู้เรื่องหรอกมาฟังหลวงตาเมื่อวานนี่ท่านพยายามบอกทีนี้เราก็ฟังดูทีนี้ตอนไปบิณฑบาตอ่ะตอนเช้ามาอ้าวไอ้นี่มันทำได้แล้วมันปล่อยได้แล้วอ่ะรู้ตอนนั้นอ่ะตอนเช้าโอ้ยนี่ทำได้แล้วตอนแรกฟังหลวงตายังทำไม่ได้เอ๊ขณะที่ฟังหลวงตาก็พยายามลองทำดูสิขณะที่หลวงตาพูดลองทำดูสิจะได้ไหมทีนี้วิธีการฟังอ่ะเวลาเขาบอกวิธีการเราลองทำดูเลยขณะที่ฟังนั่นน่ะมันจะเกิดผลก็เกิดตอนนั้นน่ะถ้าทำได้ก็ได้เลยอย่างเงี้ยนะไปฟังหลวงตาแล้วลองทำดูแต่ตอนนั้นยังเอ๊ะเดี๋ยวต้องกลับไปฝึกดูก่อนอีกทีจะได้เปล่าเช้ามาถึงจะรู้ว่าโอ้ได้จริงๆและรอบนี้ได้ประโยชน์มากหลวงตามาเนี่ยได้ประโยชน์มากเนี่ยที่มาเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆอ่ะเพียงแต่รู้ว่ามีแค่นี้คือได้เยอะคือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ที่ท่านพูดถึงว่าที่ที่ธรรมชาติคือรู้ที่อยู่นิ่งกับรู้ที่เคลื่อนไหวพอท่านพูดอย่างเงี้ยก็เข้าใจอ๋อรู้ที่อยู่นิ่งนี่มันเป็นตัวที่ไปรู้ไอ้ตัวที่ไปคิดตัวเคลื่อนไหวแล้วตัวรู้นั้นก็ไม่ได้มีตัวตนหรือว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ธาตุรู้มันเป็นงั้นเอง
แต่เราไปยึดว่าเป็นเราเป็นเรานั่นน่ะไอ้วิญญาณขันธ์นั่นน่ะรู้นั่นน่ะเขาแยกไปจากตัวว่าเป็นคือตัวนี้คือตัวธรรมชาติแต่มีตัวรู้ที่มันแยกออกไปอีกตัวรู้ตัวนั้นน่ะคือมาเข้าใจว่าอยู่นิ่งเพราะว่าเขาจะไปรู้ว่านี่กำลังหายใจปล่อยรู้ให้ได้พวกนี้ปล่อยรู้ให้ได้แล้วพรุ่งนี้เช้าลองดูเอ๊ะปล่อยได้ยังใช้ปล่อยวางรู้ที่นิ่งที่เป็นนิ่งแยกออกมาจากหน้าแล้วปล่อยวางให้รู้นิ่งปล่อยวางไอ้ตัวที่รู้นิ่งนั่นใช่ไหมใช่ทั้งนิ่งทั้งไม่นิ่งเป็นธรรมชาติของมันเราแค่รู้มันอะแค่รู้ใช่ใช่โยมมาถึงตรงไอ้คาดเดียวว่าเออไอ้ขันห้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเคลื่อนไหวแต่ไอ้รู้เนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวแล้วโยงไปคลายรู้ที่ไม่เคลื่อนไหวไว้แล้วก็มารู้ไอ้ขันธ์5ที่เคลื่อนไหวไว้ปล่อยวางให้ขันธ์5ปล่อยวางทั้งไอ้ที่รู้ไม่เคลื่อนไหวเลยปล่อยวางทิ้งเลยไม่ต้องห่วงใยตรงเนี้ยเดี๋ยวว่ากังวลว่าเดี๋ยวมันจะไม่รู้ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้ฉันเพิ่งรู้ฉันเพิ่งรู้ตรงนี้เองฉันจึงรู้เมื่อกี้เนี่ยปล่อยให้บอกปล่อยวางแล้วเลยไม่ยอมจะปล่อยวางไปเอาไอ้รู้ไม่ให้เคลื่อนไหวไปคลายไอ้ร่างกายที่ร่างกายคือกายไอ้กายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารที่เคลื่อนไหวซะแล้วให้รู้ไม่เคลื่อนไหวคาไว้อย่างเนี้ยมันยึดเลยไปยึดไอ้รู้ที่ไม่เคลื่อนไหวไว้แล้วก็ไปยึดทั้งปฏิเสธไอ้ขันธ์5ที่ไม่เคลื่อนไหวคือกลายเป็นปฏิเสธแต่ไปยึดไอ้รู้ที่ไม่เคลื่อนไหวซะเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอามือนึงอ่ะแนบอกไว้ทาบอกไว้คือไปยึดไอ้ใจที่ไม่เคลื่อนไหวแต่อีกมือนึงอ่ะปฏิเสธไว้ผลักออกมือนึงอ่ะทาบอกไว้เอาทับอกไว้เตะมือหนึ่งอะผักออกคือปฏิเสธไอ้ขันห้าที่เคลื่อนไหวอ้าวอย่างนี้มันก็ยึดเลยสิมือหนึ่งก็ยึดไว้คือไอ้ที่ใจไม่เคลื่อนไหวอะไอ้ธาตุรู้ที่ไม่เคลื่อนไหวอะยึดไว้แต่ไอ้ขันห้าที่เคลื่อนไหวอะปฏิเสธไม่เอาแต่ไปเอาไอ้นี่ไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาขันห้าแต่ไปเอาไอ้รู้ที่ไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้มันก็ยึดสิมันก็เป็นกิเลสสิเข้าใจแล้วน่ะปล่อยมันไปคือมันจนนิ่งก็นิ่งคือไม่ไปสนใจในเรื่องนิ่งหรือว่าเคลื่อนไหวเมื่อมันเกิดมีตัวผู้รู้ตัวนี้ขึ้นมาก็ปล่อยมันไปก็ตอนนั้นเพิ่งจะได้เหมือนกันคุยกันเองตรงนี้ว่าไอ้รู้นั่นก็หลุดจากการไปยึดไอ้ความคิดหรืออะไรนั่นด้วยนะเราดูมันโอ้นิดเดียวเนี่ยพอเห็นมันอ่ะมันก็หลุดเลยแล้วไม่เอามันอีกเลยมันไม่เข้าไปอีกเลยมันรู้ว่าทุกข์รู้ละค่ะเป็นรู้ว่ามันนี่กำลังดูอยู่แล้วกำลังเคลื่อนไหวให้เป็นรู้อีตัวนี้แล้วก็มันก็จะจบไม่ไปยุ่งกับมันอีกหรือว่ามันมีตัวอื่นอีกรู้ตัวไหนนะคืออย่างนี้นะมันมีตัวเคลื่อนไหวตัวคิดเนี่ยนะแล้วก็มีตัวรู้ว่าไปตัวคิดทีนี้ไอ้ตัวคิดตัวเนี้ยเราไม่ไปสนใจมันอ่ะคือมันรู้ก็รู้ของมันมันก็จบใช่เวลามันเกิดขึ้นมาไอ้รู้เนี่ยแค่นั้นไปรู้มันแล้วก็มันก็หลุดจากอำนาจที่เราเคยเข้าไปอยู่ในมันอ่ะที่ความคิดที่เราทำให้เราเกิดความทุกข์กันอ่ะอารมณ์ต่างๆพอเราเห็นปั๊บมันก็หลุดอ่ะไม่เอาอีกแล้วมันก็เหมือนแยกตัวออกมากลายเป็นรู้รู้ทีนี้แล้วเราก็ไม่สนใจไอ้ตัวรู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนแรกเรายังยึดรู้อยู่ทีนี้เราปล่อยรู้ให้มันได้แล้วทีนี้ให้มันเป็นรู้ของมันเองถึงเวลาให้มันทำงานของมันเองและถ้าสังเกตไอ้ตัวนี้เห็นชัดแล้วก็ใช้ได้แล้วพอละแค่นี้จบสักทีอ่ะนะ